กกต.เปิด3องค์ประกอบเงินบริจาคอันเป็นเหตุให้ยุบพรรครับกำลังสอบภูมิใจไทยก็ต้องบอกก่อนนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่เกิดขึ้นตามที่เราทราบนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยนะครับคดีของการซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ออกมาซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีประเด็นนะครับที่เรื่องของการสามารถที่จะลามไปถึงการยุบพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่านั่นก็คือเรื่องของเงินบริจาคนะครับเงินบริจาคที่ตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครติดตามข่าวหรือใครข้อมูลข่าวเนี่ยนะครับว่าคุณชูวิทย์เองนะครับเคยไปยื่นนะครับให้กับกกต.ในเรื่องนี้นะครับคุณชูวิทย์เคยเอาไปยื่นไว้แต่ทุกอย่างมันก็ยังเงียบยังเฉยยังนิ่งอยู่เพราะว่าทางกกต.เองก็ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนว่าเอ๊ะศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเรื่องนี้ยังไงซึ่งแน่นอนครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วว่าบริษัทขอจก.เจริญบุรีเนี่ยยังเป็นของคุณศักดิ์สยามอยู่นะยังเป็นของคุณศักดิ์สยามอยู่แล้วคุณศักดิ์สยามใช้นอมินีในการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยซึ่งแน่นอนครับมันก็ส่งผลมาว่าเอ๊ะหอจก.เจริญบุรีและหอจก.ต่างๆนะครับที่เป็นของคุณศักดิ์สยามเนี่ยมีการบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยซึ่งแน่นอนครับการบริจาคเงินเนี่ยจะผิดหรือเปล่าจะเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ากกต.ก็ต้องมาดูเรื่องนี้และกกต.ก็งัดเอาสิ่งที่คุณนะครับคุณชูวิทย์เนี่ยเอาร้องเอาไว้เนี่ยขึ้นมาตรวจสอบต่อนะครับเพราะมีคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเป็นเรียบร้อยแล้วหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะนะครับทำไมไม่ตรวจสอบตั้งแต่ตอนนั้นล่ะทำไมไม่ถึงไอ้นี่ตอนนั้นทำไมถึงได้มาตรวจสอบตอนนี้กำลังหาเรื่องพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าต้องทำความเข้าใจนะครับว่าวันนี้นะครับการที่มายื่นแล้วก็มีการตรวจสอบเนี่ยกกต.ยังไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้ก็ต้องรอฟังคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญไงครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่านะครับเงินที่บริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจจะผิดกฎหมายแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ออกมามันเป็นการประกอบว่าเอ๊ะเงินที่บริจาคไม่ใช่บริจาคจากอะไรครับเพราะบริษัทหอจก.เจริญบุรีเนี่ยนะครับถ้าเป็นของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของคุณศักดิ์สยามเนี่ยแน่นอนครับการบริจาคนั้นอาจจะไม่ผิดก็ได้ถูกป่ะแต่ถ้ามันเป็นของคุณศักดิ์สยามเนี่ยเฮ้ยรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่ารู้อะไรแล้วมีการหลบอะไรหรือเปล่ามีการฟอกเงินหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับอันไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับทางกกต.นะครับก็ทำการพิจารณาเรื่องนี้อยู่ซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็มีข่าวออกมาว่ากกต.เนี่ยเปิด3องค์ประกอบเงินบริจาคอันเป็นเหตุให้ยุบพรรครับกำลังสอบภูมิใจไทยเลขากกต.นะครับยอมรับอนุกรรมการกำลังตรวจสอบปมเงินบริจาคของภูมิใจไทยตามที่ชูวิทย์เคยยื่นคำร้องไว้พร้อมกับเปิดองค์ประกอบเงินบริจาคพรรคการเมืองอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคตามกฎหมายก็ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่นะครับคุณชูวิทย์ไปยื่นคำร้องเอาไว้แล้วศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องนี้ออกมามันก็คือเข้าองค์ประกอบก็เลยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับกำลังตรวจสอบอยู่วันที่20มกราคม257เนี่ยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยให้นายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีตเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยขาดจากความเป็นรัฐมนตรีจากเหตุมีหลักฐานชี้ชัดว่าให้นอมินีถือหุ้นหอจก.บุรีเจริญจะกระทบกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ว่าตนเห็นว่าข่าวว่าจะมีผู้มายื่นให้ทำการตรวจสอบแต่ก่อนหน้านี้นะครับมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ก่อนหน้าที่จะมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยนายชูวิทย์กับมนวิสิทธิ์ได้มายื่นร้องให้ตรวจสอบการบริจาคเงินของบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องให้กับพรรคที่เกี่ยวข้องให้พรรคภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณายืนยันว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อเท็จจริงเพราะวันนี้ทราบแต่เพียงว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายศักดิ์สยามพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีต้องดูคำร้องของผู้ยื่นให้ตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามนายแสวงระบุว่าในข้อกฎหมายเรื่องของเงินของพรรคเนี่ยในข้อกฎหมายเรื่องการเงินของพรรคอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคนั้นต้องมี3องค์ประกอบหลักได้แก่1วิธีการที่พรรคได้รับเงินต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเช่นการบริจาคหรือการระดมทุน 2. ผู้ให้ที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายของพรรคการเมือง 3. แหล่งที่มาของเงินต้องชอบด้วยกฎหมายอันนี้แหละครับแหล่งที่มาของเงินเนี่ยต้องชอบด้วยกฎหมายนะเพราะฉะนั้นเงินที่บริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ย
ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับทั้งนี้ในส่วนแหล่งนะครับที่มากกต.ไม่ได้เป็นผู้วินิจฉัยแต่จะมีหน่วยงานอื่นเป็นผู้วินิจฉัยเพราะฉะนั้นหากเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ชี้ขาดและกกต.จะนำผลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุให้ยุบพรรคหรือไม่ซึ่งการจะยุบพรรคนั้นต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ส่วนความคืบหน้ากรณีที่ชูวิทย์นะครับเคยยื่นเรื่องให้กับกกต.ตรวจสอบการบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัทดังกล่าวนั้นนายแสวงกล่าวว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบของอนุกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทะเบียนของพรรคการเมืองตนยังไม่ได้รับรายงานมาและจะให้มีการขยายเวลาหากตรวจสอบไม่ทันนายแสวงยังปฏิเสธต่อความเห็นส่วนตัวว่าเรื่องนี้เข้าข่ายหรือไม่ขอรอข้อเท็จจริงก่อนนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ทางกกต.นะครับเลขากกต.ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่ากำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ตามที่เราทราบนะครับว่าวันนี้อันดับแรกเลยก็คือว่าคุณชูวิทย์กับมนวิสิทธิ์เนี่ยได้ไปยื่นเอาไว้ก่อนแล้วก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยเพราะว่าคุณชูวิทย์เองเนี่ยก็มีข้อมูลนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วนะครับเรื่องการบริจาคเงินเนี่ยแล้วก็เรื่องของขจก.บุตรีเจริญเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ของคนที่ถือหุ้นนะครับเป็นนอมินีแต่เป็นของคุณศักดิ์สยามเองแล้วมีการอันเนี้ยก็ต้องรอดูแต่ที่แน่ๆตอนเนี้ยเมื่อศาลนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยออกมาเป็นแบบนี้นะครับว่าสรุปแล้วว่าชี้ชัดว่าขจก.บุตรีเจริญเนี่ยเป็นของคุณศักดิ์สยามเหมือนเดิมนะเป็นของคุณศักดิ์สยามเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็ทำให้นักร้องอย่างคุณศรีสุวรรณจันยานะครับก็ไปยื่นร้องทั้งปปช.ให้ตรวจสอบนะเรื่องของจริยธรรมร้ายแรงกับนะครับทางคุณทางคุณศักดิ์สยามนะครับแล้วก็ทนายอั๋นก็ไปยื่นนะครับเรื่องของการยุบพรรคอีกเพิ่มเติมอีกซึ่งแน่นอนครับว่าก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันการที่ศาลตัดสินแบบนี้มันก็จะมีอาจจะมีคดีนะทั้งหมดประมาณ6คดีที่จะตามมาอย่างที่เราทราบนะครับว่า6คดีที่จะตามมาเนี่ยก็คือเป็น1เรื่องของคดีการฟอกเงินที่จะตามมาว่าเอ๊ะมีการฟอกเงินหรือเปล่ามีการอะไรหลบเลี่ยงหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่านะครับ2ก็คือคดีการหัวประมูลหัวประมูลยังไงครับก็คือตอนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือคุณศักดิ์สยามเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่เนี่ยนะครับขณะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยบริษัทขจก.บุตรีเจริญเนี่ยก็ได้มีการรับงานนะครับรับงานจากภาครัฐโดยเป็นหน่วยงานคมนาคมด้วยนะซึ่งแน่นอนครับหน่วยงานคมนาคมซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ศาลวินิจฉัยว่าบริษัทขจก.บุตรีเจริญเนี่ยเป็นของคุณศักดิ์สยามและคุณศักดิ์สยามนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและบริษัทขจก.เจริญบุรีเนี่ยมารับงานจากกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะเป็นการหัวประมูลหรือเปล่าเป็นการเอื้อประมูลเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับรอดูแล้วก็คดีเนี่ยนะครับในการใช้เอกสารปลอมนะครับในคดีการใช้เอกสารปลอมเนี่ยรู้สึกว่าตามที่ศาลวินิจฉัยออกมาเนี่ยก็ว่ามีการใช้เอกสารในการไปเบิกค่าน้ำมันลดค่าอะไรพวกนี้นะครับใช้เอกสารปลอมนะครับคดีแจ้งบัญชีนะครับทรัพย์สินอันเป็นเท็จอันเนี้ยนะครับคดีก็คือตามที่เราทราบว่าการที่จะเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.เนี่ยจะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินให้กับปปช.ว่านะครับเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างตอนที่ดำรงตำแหน่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่แน่นอนครับว่าในเมื่อนะครับทางคุณศักดิ์สยามเองนะครับบอกว่า ขจก.บุรีเจริญเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองก็แสดงว่าไม่ได้ยื่นข้อมูลของขจก.บุรีเจริญเนี่ยให้กับปปช.แต่ตอนเนี้ยนะครับตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าขจก.บุรีเจริญเนี่ยเป็นของคุณศักดิ์สยามแล้วคุณศักดิ์สยามไม่ได้ยื่นข้อมูลตรงเนี้ยให้กับปปช.เท่ากับเป็นการแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือเปล่าอันนี้ต้องว่ากันนะครับคดียุบพรรคนะครับคดียุบพรรคนี่ก็คืออย่างที่เราทราบว่าคดียุบพรรคเนี่ยก็คือว่าทางขจก.บุรีเจริญนะครับแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับกับคุณศักดิ์สยามเนี่ยมีการบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยซึ่งเงินที่ได้มาเป็นเงินแบบไหนอะไรยังไงทุจริตหรือเปล่ามีการฟอกเงินหรือเปล่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจัดการก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นการคดีที่6ก็คือเป็นคดีผิดจริยธรรมร้ายแรงคดีผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าวันเนี้ยคุณศักดิ์สยามเนี่ยรู้อยู่แล้วไงว่าเฮ้ยบริษัทขจก.บุรีเจริญเป็นของตัวเองนะแต่นะครับก็สร้างนอมินีขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เป็นของตัวเองช้ำทำนิติกรรมอำพรางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจงใจมันจึงผิดวินัยร้ายแรงหรือเปล่าอั
ันนี้คือข้อมูลที่ออกมาซึ่งแน่นอนครับก็คงจะต้องติดตามกันนะครับว่าคดีนี้จะเป็นยังไงแล้วนะครับคุณศักดิ์สยามเองจะโดนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยนะครับจะโดนยุบพรรคหรือเปล่านะครับกรรมการบริหารพรรคทั้ง11คนเนี่ยจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือเปล่าโอ้โหบอกได้เลยครับว่าตอนนี้นะครับงานเข้าพรรคภูมิใจไทยอย่างมากๆนะครับงานเข้าอย่างมากๆนะครับพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกจริงๆก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วการเมืองจะเข้มข้นขนาดไหนและจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ